ะอีกฝั่งหนึ่งของสวนนะคะดกมากนะคะเนี่ยทุเรียนเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมอนทองนะคะต้นนี้ดกจริงๆเลยนี่เขาโยงเชือกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าผลมันหนักมันก็จะทำให้ลูกมันรับน้ำหนักเยอะนะคะแต่พอเก็บผลผลิตแล้วเขาก็จะเอาเชือกพวกนี้ออกโหเรามาดูทุเรียนนะคะสุดยอดมากเลยมันมีสารด้วยตรงนี้นี่นะคะผลทุเรียนโหนี่โยงไว้โหตรงนี้แบบเป็นต้นน่าจะต้นที่อยู่ในสวนที่เป็นแบบเก่าแก่นะคะต้นดั้งต้นเดิมอะไรแบบนั้นนะคะเดินไปชมอีกดูความนั่งของเขานะคะดูความดกของเขาดกมากค่ะดกมากเลยต้นนี้ก็ดกนะคะนี่ก็ดกเราเดินไปดูฝั่งโน้นมีคนเดินศึกษาดูงานอยู่ค่ะดูสิคะเนี่ยแบบว่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วแบบดูดกยิ่งใหญ่มากเลยนะคะอลังการมากพาไปดูนะคะว่าเขาเดินศึกษาดูงานพอดีว่าเราจะเดินไม่ช้าเพราะเขาสักหน่อยนะคะจะไม่ทันนะคะต้องเดินตามเขาไปนี่จะเป็นสวนมันมีความร้อนชื้นแล้วก็มีระบบให้น้ำนะคะเป็นมีระบบการให้น้ำด้วยแล้วก็พยายามทั้งข้างในนี่แปลงก็ไม่ค่อยมีวัชพืชนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าใช้สารเคมีไปเลยนะคะดูลักษณะน่าจะตัดแต่งกิ่งโดยใช้เครื่องจักรนะคะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดคือไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันจับนะคะนี่ระหว่างแถวก็จะมีต้นไม้พวกนี้อยู่ต้นไม้พวกนี้อยู่เพื่อที่จะแบบให้ลมเหงาอันนี้มีขนุนด้วยมีหลากหลายนะคะไปดูอันนี้เป็นทีมศึกษาดูงานนะคะดิฉันไม่ได้มาตามเขานะคะดิฉันเดินลัดมานะคะเพราะว่าดิฉันมาทีหลังเขานะคะเอามาชิมมั่งดีเขากินกันหมดแล้วพี่อ้อยขอชิมมั่งพวงมณีนี่อันนี้พวงมณีเหรอคะพวงมณีอ๋อขอบคุณพวงมณีที่ตลาดอ๋อมันไม่มีลูกข้างหล่นนะอร่อยเนาะอร่อยเนาะมันไม่เหมือนอร่อยที่ตลาดน้อยอร่อยแต่มันหอมค่ะหอมดีดกผลไม้เขาเยอะมากเลยเนาะอากาศแบบร้อนชื้นอากาศแบบร้อนชื้นทำไมต้องแถบนี้ด้วยดูไม่เห็นเลยรถข้างทางปุ๊บ5 เมตร10 เมตรอะไรเหรอพี่ต้อมอ๋อพี่ต้อมไปล้างมือนะคะเพราะว่านางกินทุเรียนอีนางกินทุเรียนไปการปลูกไม้5ระดับนี่ก็ต้นมังคุดนะคะมีมังคุดมีหลงกองมีทุเรียนมีอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะพริกไทยนะคะมีพริกไทยด้วยกิตติเธอกินพริกไทยชิมยังมีหลงกองนี่หลงกองชนีแอนนี่หลงกองชนีแอนลองกองดกไหมไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะต้นนี้เนาะถ้าว่าเป็นพวงมันต้องเป็นพวงแบบแน่นๆอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่เยอะอยู่นั่นนี่ฝั่งนี้เยอะเออนี่เยอะต้นนี้เยอะเลยนี่กำลังออกดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูโอ้กำลังอันนั้นเนาะสวยมากเลยถ่ายรูปแบบปกติสักรูปนะคะเพราะว่ามันสวยดีเป็นตะกี้มวนวางเนาะบ้านเฮาบ่มีเนาะ
คุณพ่อเดินเร็วมากนะคะเพราะคุณพ่อเดินอยู่ข้างหน้าติดไฮสปีดคุณพ่อสนใจมากเพกาก็มีนะเพคะมีออกมาแล้วนะคะน่าจะทีมคณะโรงงานของเราเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นแบรนด์เกษตรทฤษฎีใหม่มีจุดชมวิวน่าจะอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่ต้อมจุดชมวิวเขาน่ะจุดชมวิวน่ะมีไงแปลงเกษตรทฤษฎีหน่อยมีน้ำโอ้บริเวณนี้นะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พอเพิ่นแสดงให้ดูนะคะว่ามีบ้านที่ว่าสำหรับคนมานอนพักได้หลังละ1,200หลังละ1,200ตามอัธยาศัยตกปลามาตกปลามาเผากินเองแต่ไม่รู้จะตกได้หรือเปล่านะถ้าตกไม่ได้ก็ไม่ได้กินนี่เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะคะแลนด์มาร์คแต่นิ้วมุมนี้สวยอร่อยมากชิม3พันแล้ววันนี้ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำรินะถ่ายภาพเข้าไปเลยค่ะเราจะถ่ายภาพตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปว่ากันนะคะ